สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะฮะพามาอัปเดตครอบครัวเบสทรงธันเดอร์เบิร์ดนะฮะอ่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยฮะเนื่องจากตอนนี้ออกครอบครัวของเราเป็นครอบครัวใหญ่นะฮะนี่พามนี่คือเบสธันเดอร์เบิร์ดนะฮะยี่ห้ออีพีโฟนยี่ห้อเดียวเลยนะฮะก็นะฮะตอนนี้มีทั้งหมด11ตัวฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปทีละตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นธันเดอร์เบิร์ดรุ่นโกธิกนะฮะอันนี้จะเป็นสีด้านนะฮะไม่มีดีเลย์นะฮะสีด้านๆนะฮะโอเคนะฮะตัวแรกเลยนะฮะสีเทาออกๆเทาๆดำๆนะฮะอ่ะตัวที่2แล้วกันอันนี้เป็น iPhone Thunderbird Pro นะฮะเป็น Active นะฮะนะฮะตัวที่3ก็เป็น Thunderbird Pro นะฮะสี Sunbird นะฮะอันนี้ต่อมาก็เป็น Thunderbird Pro นะฮะสีไม้ครับผมนี่นะครับผมต่อมาก็อันนี้เป็นรุ่น Thunderbird Classic นะฮะ Classic ก็จะเป็น Passive นะฮะ Pick up เป็น Passive แล้วก็ Pick up เป็นของ Gibson นะฮะแล้วก็มาตัวนี้ข้างๆเลยแล้วกันอันนี้ก็ Thunderbird Pro นะฮะสีไม้เป็น Active นะครับผมอ่ะตัวต่อมานะฮะก็เป็น Thunderbird Classic นะฮะสี Thunderbird นี่ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับถัดมาฮะจะเป็น iPhone Thunderbird Pro อีกแล้วสี Sunbird นะฮะมีแต่สี Sunbird ฮะสีประจำตัวเขานะฮะอ่ะต่อมาอันนี้เป็น iPhone น่าจะรุ่นคลาสสิกอ่ะนะฮะเป็น limited นะฮะอันนี้มีสีดำนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น Thunderbird Classic นะฮะสี Sunbird นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็น Thunderbird 4 Thunderbird Pro สี Thunderbird อีกแล้วนะฮะมีสี Thunderbird เยอะมากนะฮะอ่ะนะฮะดูรวมๆก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวนะมี Thunderbird กี่ตัวนะฮะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6มี6ตัวนะฮะแล้วก็มีสีขาวตัวหนึ่งแล้วก็สีดำด้านตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สีไม้2ตัวโอ้โหเยอะมากโอเคประมาณนี้ฮะถ่ายให้ดูกันขำๆเล่นๆนะฮะก็นะครับผมไม่มีอะไรมากฮะแวะมาสั้นๆฮะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้